ครับก็ขอสวัสดียูเซอร์ทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวการถอนเว็บไซต์ CryptoTab นะครับผมเป็นเว็บไซต์ยอดฮิตนะครับผมที่หลายๆคนหรือคนส่วนมากนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักเว็บไซต์นี้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆนะครับไม่ได้มาแนะนำให้เพื่อนๆเพราะว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่แล้วพวกอย่างพวกเราเนี่ยสายขุดสายเคมเหรียญต่างๆเนี่ยน่าจะรู้จักกันหมดนะครับน่าจะทำกันหมดละก็เลยไม่ได้มาแนะนำครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำหรือไม่รู้จักเว็บนี้นะครับที่อยากจะทำนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมเข้ามาขุดกันได้สายฟรีนะครับสายฟรีขุดฟรีนะครับแล้วก็จะซื้อกำลังขุดเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมซื้อไปที่คูณ2นะครับซื้อไว้ที่คูณ2นะก็คือพลังตอนแรกเนี่ยพลังการขุดของเราเนี่ยมันจะมีแค่ 1,500 ครับมันจะวิ่งอยู่ที่ 1,500 นะครับไม่เกิน 1,500 แต่ถ้าเราซื้อคูณ2ครับมันก็จะกลายเป็น 3,000 มันก็จะกลายเป็น 3,000 นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสอนการถอนนะครับรีวิวการถอนนะครับคุณผู้ชมของผมถอนไปเรียบร้อยครับเข้าเงินเข้ากระเป๋าผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมมาจะมาทำวิธีการถอนนะครับให้เพื่อนๆสำหรับคนที่ขุดอยู่หรือว่าคนที่ไม่เคยถอนนะครับไม่รู้จะถอนยังไงเนาะเดี๋ยวก็ดูตามผมเลยได้เลยนะครับผมโอเคครับก็เว็บไซต์นี้นะครับถอนขั้นต่ำที่1,000ซาโตชิเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่นอกบ้านนะครับไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับก็คือขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงข้างนอกมันดังนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับก็เมื่อเพื่อนๆขุดถึง1,000ซาโตชินะครับเพื่อนๆจะถอนใช่ไหมครับเพื่อนๆก็กดที่ withdraw นะครับ withdraw BTC นะครับกดเข้าไปนะครับถ้ายอดไม่ถึงมันก็จะแจ้งว่ายอดไม่ถึงนะครับคือเดี๋ยวสักครู่นะคือตอนนี้ยอดผมไม่ถึงแล้วนะครับเพราะผมได้ถอนไปแล้วนะครับผู้ชมกดที่วิดดอแล้วก็ผู้ชมจะเข้ามาหน้านี้แต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะมีให้ใส่จำนวนเงินให้ใส่วางกระเป๋าเราครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับเสร็จแล้วก็เขาจะส่งอีเมลมาให้เราคอนเฟิร์มนะครับเราก็ไปคอนเฟิร์มอีเมลนะครับแล้วก็รอครับแค่นั้นแล้วก็รอนะครับผมเนี่ยถอนไปเมื่อคืนนะครับทำการถอนไปเมื่อคืนนี้เงินเข้ามาเมื่อกี้นะครับประมาณ4โมงเย็นนะครับประมาณ4โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูประวัติกันครับขออภัยเสียงลมด้วยนะครับเสียงลมแรงนะคุณผู้ชมนะเนี่ยครับผมถอนไปเมื่อคืนนะเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่เลยที่ 9,300 ซาโตชินะครับคุณผู้ชมก็คือเขาส่งเรียบร้อยแล้วส่วนข้างล่างนี่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในกระเป๋าของผมนะครับส่วนตัวผมนะครับใช้กระเป๋า coin.co นะครับกระเป๋านี้เนี่ยเก็บได้เฉพาะเหรียญบิตคอยน์เท่านั้นนะครับแต่ที่ผมใช้เพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเราได้ทันทีนะครับก็คล้ายๆกับพวกบิตคับหรือว่าสตางโปนะครับที่โอนเงินเข้ามาแล้วก็ถอนเงินออกไปใช้ธนาคารของเราโดยตรงนะครับฝากถอนขั้นฝากถอนเนี่ยใช้เวลาไม่นานครับไม่เกิน20นาทีนะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันโอเคนี่ครับชมประวัติล่าสุดของผมนะข้างล่างไม่ต้องไปดูครับข้างล่างไม่ใช่นะนี่ครับ22นะครับวันนี้นะครับนี่นะครับ9,300ซาโตชินะครับได้รับเงินแล้วนะครับ
ยอดของผมก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเป็น14,000ครับตอนนี้มีอยู่14,000นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเอายอดตรงนี้เนี่ยไปอัปเกรดเว็บไซต์หนึ่งกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะอัปเกรดเว็บไซต์ไหนดีจะคิดอยู่ว่ากำลังจะลงทุนเว็บไซต์ไหนดีนะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับชมโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ